นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะเนินช้างศึกครับสวยมากเลยตรงนี้เราอยู่ฝั่งไทยนะคะทางนี้จะเป็นฝั่งพม่าที่พามาดูวันนี้ก็เหมือนว่าสถานที่นี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะคะครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบเจอสถานที่แห่งนี้แล้วให้เรารู้สึกประทับใจมากแล้วเหมือนเราจะรักกันมากยิ่งขึ้นนะคะพอได้มาเจอสถานที่แห่งนี้มันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากเลยทำให้เราเหมือนว่าหลังการแต่งงานใช่ไหมเราก็จะมีโครงการดีๆที่จะมาทำธุรกิจเดี๋ยวเรียกว่าธุรกิจเลยเป็นเหมือนว่าทำอะไรที่มันสร้างสรรค์ที่เราทำมาทุกวันนี้ก็แสดงหุ่นก็ให้คนดูฟรีใช่ไหมมาที่นี่ก็เหมือนว่ามาทำอะไรที่สร้างสรรค์นอกเหนือจากที่เราเชิดหุ่นแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอยู่แล้วก็คือในบ้านหมู่บ้านอีต่องข้างล่างนี้นะคะที่จะเห็นก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นบ้านเราอีกที่นึงนะคะเราชอบและรักที่นี่มากรู้สึกแล้วแบบอบอุ่นแล้วก็เหมือนเป็นเมืองที่แบบน่าอยู่สงบแล้วก็คือรู้สึกดีมากๆค่ะที่แบบว่าได้มาสัมผัสที่นี่เป็นเมืองที่แบบเมืองในสายหมอกเลยนะคะแล้วบ้านของเราก็จะชื่อว่าบ้านชมหมอกด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองมาสัมผัสที่นี่แล้วถ้าคุณได้มาคุณจะรู้สึกรักและชอบเหมือนพวกเราจริงแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าเมืองไทยเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่คนสุดยอดไม่เคยมาพอได้มาสัมผัสตรงนี้แล้วผมว่าหน้าที่จะแบบว่าเชิญชวนมาท่องเที่ยวแต่ต้องท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์หน่อยนะคะเพราะว่าให้ยังคงเป็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านอีต่องไว้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยพม่าด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นคนวิถีชีวิตคนพม่าด้วยกับคนไทยซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใช่ไหมคะครับพี่อู๋มีอะไรจะพูดไหมก็รายงานจากองซานซูจีคอนเฟิร์มว่าสวยจริงค่ะสุดถึงบ้านเราอยู่นู่นอนาคตของพวกเราค่ะเจอพี่อู๋ครั้งแรกนะคะก็ตอนสมัยที่หนูเรียนจบใหม่ๆเลยปี2545ก็เริ่มทำงานเลยเหมือนเป็นไฟแรงค่ะกำลังไฟแรงเลยก็ได้มาเจอได้มาฝึกเชิดหุ่นก็เห็นพี่เขามาถึงเขายิ้มให้เลยนะยิ้มใส่เลยแล้วก็มองครั้งแรกเหมือนเป็นตุ๊ดอะเหมือนกระเทยเลยอะสิ่งใดจะตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวเป็นคนแบบรักธรรมชาติชอบธรรมชาติชอบคล้ายๆกันชอบสันโดษชอบคล้ายๆกับผมเนี่ยแหละก็เลยคิดว่าน่าจะไปกันได้เพราะมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันแล้วก็พี่คนนี้ก็ดูแบบว่าเราเข้ามายังแบบไม่รู้จักใครฮะแต่เห็นพี่เข้ามายิ้มให้แล้วก็รู้สึกดีแบบว่าเหมือนได้มีเพื่อนอะไรเงี้ยคอยแบบให้คำปรึกษาว่าเข้ามาต้องทำอะไรยังไงนะแต่พี่เขาเป็นผู้ชายอาจจะแบบไม่สนิทมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องวางตัวด้วยอย่างน้องออยนี่สเปคตรงสเปคไหมก็ผมก็คิดว่าใช่นะเพราะว่าผมชอบคนนิ่งนิ่งคือว่าวางตัวแบบคุณนิ่งมันน่าค้นหาไงว่ามันมีอะไรว่าเขาคิดอะไรยังไงต้องการแบบน่าค้นหาครับผมชอบผมเป็นคนที่ชอบค้นหาด้วยความใกล้ชิดมั้งคะทำงานร่วมกันบ่อยๆแล้วก็เจอหน้ากันบ่อยๆจบกับเรากลับบ้านดึก
แล้วพี่เขาก็คอยเทคแคร์คอยถามกับอะไรยังไงก็คอยพาไปส่งมันก็เลยเริ่มแบบว่ามีการแบบว่าพูดคุยกันมากขึ้นเริ่มสนิทกันมากขึ้นก็ตั้งแต่นั้นตอนนั้นมาเลยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกเริ่มประทับใจหลุนเขาแบบมีน้ำใจกับเราคอยเทคแคร์กับเราอย่างเงี้ยค้นหาหลายอย่างค้นหาความรู้อะไรแล้วแต่ก็ผู้หญิงคนนี้ก็เราอยากจะค้นหาในตัวผู้หญิงคนนี้ว่าเออใช่ไหมเข้ากับเราได้ไหมเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตได้ไหมก็ผลสรุปมานี่11ปีก็สมควรแล้วครับก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่ใช่ครับพี่อู๋นะคะบุคลิกก็จะเป็นคนขี้เล่นยิ้มแกงยิ้มไปหมดน่ะอัธยาศัยดียิ้มกับเขาไปทั่วเราก็เออชอบในความที่เขาเป็นคนเฟรนลี่คอยแบบคอยช่วยเหลือไม่ว่าแต่กับออยหรือว่ากับคนอื่นเขาจะช่วยเหลือทุกคนนะคะชอบตรงนี้ที่เขารู้สึกว่าก็เป็นคนดีคือเขาก็มีส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีบ้างส่วนไม่ดีเราก็พยายามไม่คิดก็พยายามแบบคอยเตือนคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะมีฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ต้องค่อยปรับไปแต่อันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่แบบว่าประทับใจเขามากเลยคือเขาเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็รักพ่อรักแม่รักพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็ประทับใจสุดๆเวลาที่หนูงอนบางทีหนูอาจจะผิดแต่เขาจะต้องเป็นฝ่ายง้อหนูทุกทีหนูชอบเขาตรงนี้ค่ะเพราะหนูเป็นคนแบบว่าถ้าไม่ผิดก็จะแบบไม่ไปง้อใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อู๋งอนไม่ว่าหนูจะผิดหรือจะถูกเขาก็จะมีคนฝ่ายง้อแล้วแคร์หนูที่สุดตรงนี้ค่ะออยก็ดีอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานเขาก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ทำตัวดีอยู่แล้วคือมีความรับผิดชอบแต่ในบางทีที่อาจจะหนักนิดเบาหน่อยก็นิดนึงคุยกันหรือว่าเปิดใจกว้างแต่ปกติมันก็คือเราก็เรียนรู้กันมานานแล้วก็ลงตัวแล้วล่ะครับแต่ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอารมณ์ทั้งตัวผมแล้วด้วยแล้วก็ตัวออยด้วยแต่ผมก็จะเยอะหน่อยก็คือว่าก็สรุปว่าก็ต้องยืดหยุ่นกันเพราะเราก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนถ้าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในอนาคตก็เหมือนกับว่าเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอบคุณบุคคลหลายคนนะคะที่มีส่วนร่วมที่ให้เราสองคนได้รักกันแล้วทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดำเนินมาถึงได้ทุกวันนี้นะคะคนแรกเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของหนูเองที่เลี้ยงที่ให้กำเนิดออยมาแล้วก็เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนจนให้ออยเป็นออยอย่างทุกวันนี้เป็นลูกที่ดีเป็นคนดีสังคมยอมรับมาจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคำสอนของพ่อแม่ก็หนูคิดว่าขั้นหวังดีทุกอย่างนะคะทุกคำสอนรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่ฟังคำสอนของท่านเนี่ยย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าท่านพูดถูกต้องทุกคำทุกอย่างแล้วหนูก็จะจดจำสิ่งเหล่านั้นไปตลอดถึงแม้หนูจะแต่งงานไปแล้วแต่ความรักที่มีให้พ่อแม่ก็ไม่น้อยลงไปเลยก็จะบอกว่าหนูยังรักพ่อแม่มากเหมือนเดิมนะและสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นความทรงจำที่ดีนะครับอีกทั้งพี่ป๊อปพี่จุ๋มที่ถ่ายเวดดิ้งให้เราและอีกทั้งน้องๆ น้องลุงน้องฝนอีกทั้งหลายๆท่านคือทุกคนนะครับทุกคนสนับสนุนและรักพวกเราสองคนเหมือนเป็นพี่เหมือนเป็นน้องเราก็ขอบอกว่าเราก็รักทุกท่านนะครับ
ด้วยความจริงใจแล้วก็มีสิ่งใดที่ให้ช่วยเหลือประการใดเอ่ยปากได้ทันทีครับเราสองคนเต็มใจแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านอย่างเต็มความสามารถครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาเป็นสักขีพยานรักกับเราสองคนนะครับ